ขอน้อมบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันเป็นสัจธรรมความจริงที่นำสัตว์ผู้ปฏิบัติตามให้ออกจากทุกข์ได้จริงน้อมบูชาแด่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเผยแผ่พุทธศาสนามาจนถึงเราทั้งหลายน้อมบูชาถวายความเคารพแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้แนวปฏิบัติขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน นั่งตามอัธยาศัยตอนแรกก็ตัดใจไปแล้วนะเราตอนแรกเข้าใจผิดนะครับว่าก่อนนี้อาตมาเป็นผู้สอนเพราะแต่ละครั้งนี่ก็จะมาพร้อมกันกับท่านอาจารย์พระมหาวิชัยไปดูในที่ลงอินเทอร์เน็ตนะครับก็เห็นชื่ออาตมาอยู่ก็ตั้งใจจะมาอยู่ตอนแรกนะครับได้มาทราบวันที่กำลังจะขึ้นรถพอดีนะว่าอ๋ออาจารย์มหาวิชัยท่านมีทีมงานมาแล้วอาตมาก็เลยโล่งไปเลยเพราะอาตมาไปรับสอนคอร์ส7เดือนนะครับสอน7เดือนเป็นหลักสูตรปริญญาโทของวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมมีพระ65นะครับและคฤหัสถ์ญาติโยมประมาณ30รวมแล้วก็ประมาณ90รูปคนที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมลีที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นดำริในอุปถัมภ์ของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะครับเจ้าอาวาสวัดวิชัยญาตินะท่านก็ไปสร้างสำนักปฏิบัติใหญ่โตนะครับที่เชิงภูเขาอากาศเย็นสบายเหมือนรีสอร์ทเลยนะที่จริงก็เป็นรีสอร์ทเก่านะครับก็ไปเช่าซื้อแล้วก็เปิดสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งธรรมดาทุกๆปีหลักสูตร7เดือนเนี่ยทุกปีที่ผ่านมานะครับจะนิมนต์พระอาจารย์จากพม่ามาสอนแต่ข้อเสียก็คือสนทนาธรรมกันไม่แจ้งสภาวะนะครับไม่แจ้งสภาวะคือปฏิบัติอันได้แต่ความเข้าใจในสภาวะธรรมที่เป็นองค์ธรรมนะครับผ่านล่ามอย่างนี้นะครับล่ามบางทีก็พูดตั้งนานล่ามไปให้ 2-3 คำอย่างเงี้ยขัดอกขัดใจก็เลยลองเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาอาจารย์ไทยๆดูนะครับตอนแรกก็สบายใจไปแล้วนะครับตกลงมาตกที่อาตมานะนึกว่าจะนิมนต์หลวงปู่หลวงพ่อมาจากไหนนะครับท่านก็เลยอ้าวให้อาตมาไปสอนในเมื่อเขาให้สอนเราก็สอนก็แค่นั้นนะ7เดือนก็7เดือนดูซิว่าจะเป็นยังไงวันนี้ปฏิบัติได้เข้าวันที่15นะครับ15กำลังเร่งสภาวะขึ้น4ชั่วโมงนะครับดูซิว่าใครจะผ่านไหมผ่าน4ชั่วโมงนี่ผ่านยังไงถ้านั่งแล้วไม่มีปวดเลยไม่ผ่านนะแสดงว่านั่งสมถะแสดงว่าเข้าปัสสัทธินะครับเข้าปัสสัทธิเป็นอุเบกขาเป็นสมถะไม่ผ่านเพราะเรามาปฏิบัติอะไรครับวิปัสสนาเห็นแจ้งอะไรความจริงที่ไม่มีความจริงอื่นยิ่งกว่าเป็นความจริงตลอดกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีกี่ประการความจริงที่จริงๆอย่างที่หาความจริงอื่นมาเบียดบังไม่ได้เลยเป็นความจริงที่แท้จริงมีอยู่4อย่างคืออะไรครับอริยสัจ4อริยสัจ4คือความจริงที่แท้จริงข้อแรกคือนั่นนะทุกข้อแรกนะฉะนั้นใครนั่ง1ชั่วโมงไม่มีทุกข์แสดงว่าผิดสภาวะ
ไม่ผ่านไปนั่งมาใหม่นะแต่ถ้านั่งแล้วทุกข์ทรมานก็ไม่ผ่านอีกแสดงว่าอุปาทานอุปาทานในสภาวะขาฉันปวดมือหลังฉันปวดฉันอยากหายอย่างนี้ก็อุปาทานแล้วตกลงจะนั่งยังไงเนี่ยก็คือเจ็บปวดไปตามสภาวะแต่นั่งดูอาการเจ็บอาการปวดเหมือนกับนั่งดูเพื่อนถูกมีดบาดเพื่อนเดินชนเก้าอี้อย่างเงี้ยดูหน้าตาเนี่ยคงเจ็บหน้าดูแต่เราไปไงขำเราขำนั่งแบบขำขำอยู่นะนั่งแบบขำขำปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะและขำขำในที่นี้นะครับจิตเขาไม่ทุกข์ของเขาเองนะไม่ใช่ไปสร้างว่าไอ้นั้นมันไม่ใช่เรานั้นเป็นการคิดแล้วไม่มีคิดรู้อย่างเดียวปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะอะไรปวดเวทนาปวดอะไรเป็นตัวรู้จิตตัวรู้จิตตัวรู้จำเป็นต้องปวดไปกับอาการปวดนั้นไหมถ้ายังมีอุปาทานจำเป็นอยู่นะเพราะว่าอุปาทานว่าขาเป็นของฉันปวดแต่ถ้าคลายอุปาทานแล้วจิตก็แค่ตัวเข้าไปรู้ก็เหมือนกับเรานั่งดูเพื่อนที่ถูกมีดบาดอยากจะช่วยเจ็บนะแต่มันไม่รู้สึกเลยเพราะอะไรเพราะเราปกติดีแต่เห็นเพื่อนในเลือดทะลักแล้วนะครับอยากจะสงสารอยู่แต่มันจะให้เจ็บปวดยังไงก็มันไม่รู้สึกเลยนะครับอย่างนั้นจึงถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ให้ลองใหม่ทีนี้จะทดลอง4ชั่วโมงได้เมื่อไหร่มีอะไรเป็นตัวรับประกันไม่ใช่อยากนั่งก็นั่งนะโยมชาวบ้านจะไปถางป่าเนี่ยจะเริ่มถางตอนไหนครับตอนไหนครับอันดับแรกตัวเขาเองต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยทานข้าวมาแล้วพอไหมเวลาถางป่าใช้อะไรถางใช้มีดพลาถางมีดพลานั้นรับคมแล้วหรือยังถ้าสองอย่างนี้ถางได้เลยถ้าสองอย่างนี้สมบูรณ์นะครับถางได้เลยฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าฉันอยากนั่งฉันทนนั่งเพื่อจะให้ผ่านไม่ใช่อย่างนั้นอินทรีย์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องสมบูรณ์จึงจะให้นั่งแต่ถ้าอินทรีย์ห้าไม่สมบูรณ์นะครับก็เปรียบเหมือนกับร่างกายยังหิวอยู่มีดพลายังไม่ได้รับถางป่าได้ไหมก็ได้สักชั่วโมงหลังจากนั้นมือจะซ้นแรงจะหมดแล้วก็ถามว่าไปเที่ยวกันดีกว่าไม่เห็นสนุกเลยนะครับหรือถ้าเปรียบอย่างหนึ่งก็มือก็เหมือนกับว่าหาอินทรีย์ห้าไม่สมบูรณ์นะครับก็เหมือนกับทหารที่ซ้อมมาไม่ดีฝึกมาไม่ดียิงเป็นขึ้นลำปืนแต่ถามว่าเปลี่ยนกระสุนนั้นเปลี่ยนยังไงไม่เป็นก็แล้วกันส่งไปสนามรบกี่คนก็ส่งไปให้เพื่อนยิงตายหมดนะดุดเดียวกันฉันนั่งได้ฉันทนได้ก็ได้แค่ทนนะโยมนะแล้วก็ต้องทนไปตลอดด้วยเพราะอะไรเพราะกำลังอินทรีย์ไม่สมบูรณ์นะครับนั่งไปก็แค่ได้ชื่อว่านั่งแต่สภาวะธรรมสภาวะญาณไม่พัฒนานั่นคือหลักการนั่นน่ะก็คือให้ตอนนี้ให้ขึ้น4ชั่วโมงอยู่นะครับทีนี้มีอะไรเป็นตัววัดจริงๆนะครับวัดจริงๆเลยว่าจึงจะเริ่มนั่ง4ชั่วโมงได้หลักการง่ายเดียวไม่ใช่วิปัสสนาจารย์เป็นผู้บอกนะครับว่าคุณนั่งได้แล้วไม่ใช่
โยคีต้องบอกเองตั้งแต่ตื่นจนหลับมีสักหนึ่งนาทีไหมไม่มีสักหนอเลยยังมีไหมนาทีที่พลิกตัวลุกขึ้นยืนน่ะมีสักหนอไหมอยากพลิกหนอรู้สึกตัวหนออยากเปิดตาหนอเปิดหนออยากพลิกหนอพลิกหนออยากลุกหนอลุกหนอนาทีที่เข้าห้องน้ำมีสักหนอไหมนาทีที่อาบน้ำนาทีที่แปรงฟันนาทีที่ดื่มน้ำหวานนาทีที่ดื่มน้ำดูดหนอกลืนหนอมีสักหนอไหมนะครับนี้ไม่ได้ถามว่าทุกวินาทีนะถามแค่ว่ามีนาทีไหนบ้างตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีสักหนอถ้ายังมีอยู่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับใครเข้าบ้างเนี่ยไม่มีสักนาทีเลยที่ไม่มีสักหนอนาทีที่ทานข้าวที่ตักข้าวเข้าห้องน้ำไม่แต่เบ่งนะครับไม่ใช่เบ่งคลอดลูกนะมีไหมเบ่งหนอแน่นหนอตามอากาศนะครับถ้าเกิดผ่านได้นะครับทีนี้ก็ถามประเด็นสุดท้ายนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยขออภัย4ชั่วโมงเนี่ยกายยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วแต่ปัญหาที่นั่งไม่ได้คืออะไรจิตนะครับไม่ใช่ปวดนะปวดก็นั่งได้ปวดก็นั่งได้แต่ปัญหาคือจิตครับจิตมันไม่จิตมันอยากลุกจิตมันทนไม่ได้จิตฟุ้งฉะนั้นการนั่ง4ชั่วโมงนี่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กายเพราะอะไรพระอรหันต์ในร่างกายยังมีเจ็บมีปวดไหมพระอรหันต์มีไหมครับมีนะครับพระอรหันต์ยังมีขันธ์5นะครับแต่พระอรหันต์ไม่มีอะไรไม่มีอุปาทานในขันธ์5แต่ขันธ์5พระอรหันต์ยังมีอยู่ขันธ์5คืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารเวทนาพระอรหันต์ยังมีนะครับแต่ไม่มีอุปาทานนั่นหมายความว่านั่งเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดาป้าหันก็เจ็บก็ปวดนะครับแต่ว่าจิตรู้สภาวะหรือเสพสภาวะถ้าจิตแค่รู้ สภาวะก็แสดงว่ารู้ไปตามสภาวะที่เกิดดับนั้นเป็นการเจริญสติเป็นการเจริญวิปัสสนาทีนี้ขั้นที่2คืออะไรก็ต้องกำหนดรู้เท่าทันจิตนะครับ1กำหนดทุกขณะตั้งแต่ตื่นจนหลับนะครับ2รู้เท่าทันจิตไหมทีนี้การรู้จิตนี่รู้ยากนะครับท่านก็เลยฝึกว่าจิตเองนะรู้ยากก็แค่ก็ฝึกโดยการเอาจิตมาผูกไว้กับกายซะกายย่างจิตก็รู้ว่าย่างหนอเท้ายกจิตก็รู้ว่ายกหนอเท้าย่างจิตก็รู้ว่าย่างหนอเท้าเหยียบจิตก็รู้ว่าเหยียบหนอกายท้องพองเป็นกายท้องพองจิตก็รู้ว่าพองหนอท้องยุบจิตก็รู้ว่ายุบหนอท้องพองท้องยุบนี่เป็นกายหรือเป็นจิตท้องพองท้องยุบเป็นกายกำหนดว่าพองหนอตามอาการนั้นอะไรเป็นตัวกำหนดจิตเป็นตัวกำหนดเป็นตัวกำหนดนะครับแต่ถามว่าที่กำหนดกันมาเนี่ยเห็นจิตไหมเพราะอะไรขนาดกายยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยขวาย่างเนาะก็คิดอีกแล้วนะครับทีนี้หากจะฝึกให้เห็นเท่าทันจิตเราก็ต้องรู้ว่าจิตมันเกิดตอนไหนจิตเกิดตอนไหนครับง่ายๆเลยโยมขยับมือเนี่ยมือมันขยับเองได้ไหมดูสิดูขยับสิขยับสิ
ยกสิกำลังคันอยู่นะเกาสิดูที่มือดูที่มันจะไปเกาไหมกำลังคันอยู่นะเอ๊ะเกาสิมันไม่เกาหรอกครับแต่ทันทีที่ว่าแหมต้องเกานะคันมาก อะไรเป็นตัวคิดจิตคิดแล้วเกาดีกว่าก็เลยไปเรื่องเกาฉะนั้นมือขยับไปเพราะอะไรเพราะจิตคิดครับฉะนั้นอะไรเป็นเหตุจิตเป็นเหตุนะครับจิตเป็นเหตุวิธีการจะเห็นจิตก็คือให้ฝึกรู้เหตุปัจจัยของรูปนามโดยเฉพาะเหตุปัจจัยที่ให้เกิดการเคลื่อนไหวกายลุกขึ้นเองได้ไหมหากจิตไม่คิดจะลุกหลายคนบอกว่าได้ฉันไม่เคยคิดจะลุกนะแต่กายมันลุกขึ้นเองทุกทีเลยโยมกำลังฟ้องตัวเองว่าเผลอสติอย่างแรงโยมนะอย่าไปพูดไปนะฉะนั้นที่กายลุกขึ้นเพราะมีจิตคิดจะลุกให้รู้เท่าทันจิตก่อนว่าอยากลุกหนอรู้ที่ไหนดูที่ความรู้สึกที่คิดจะลุกนั่นน่ะอยากลุกหนอแล้วก็ลุกหนอยืนอยู่กายนั่งเองได้ไหมไม่ได้หากไม่มีจิตคิดจะนั่งก็รู้เท่าทันจิตว่าอยากนั่งหนอแล้วก็ลงนั่งมือจะไปจับแก้วเองได้ได้ไหมไม่ได้เพราะมีจิตคิดจะจับอยากจะดื่มอยากจะจับก็อยากดื่มหนออยากจับหนอไปหนอจับหนอที่จริงทุกอย่างนะครับอยากจับอยากเปิดอยากขยับอยากหันอยากมองทุกอย่างเลยแต่ว่าเบสิกก่อนนะเพราะกำหนดใหม่ๆนี่ยังยากอยู่นะครับเบสิก4อย่างอยากลุกอยากนั่งอยากจับอยากเปิด4อย่างนี้อยากลุกอยากนั่งอยากจับอยากเปิด4อย่างนี้หากได้ 100%วันไหนนั่ง4ชั่วโมงเลยแล้วคุณจะอัศจรรย์ว่าวันก่อนนั่ง1ชั่วโมงแทบไม่ไหวแต่วันนี้นั่งปวดสุดๆแต่มันนั่งได้อย่าว่าคนอื่นจะไปแปลกใจนะแม้แต่เราเองยังแปลกใจเลยว่าเป็นไปได้เพราะอะไรครับอยากลุกอยากนั่งอยากจับอยากเปิดได้ 100% นั่นแสดงว่ามีสติรู้เท่าทันจิตพอจิตจะไปทุกข์กับอาการปวดสติรู้ทันจิตซะก่อนจิตก็เลยแค่รู้อาการปวดไม่ทุกข์ไปกับปวดนะครับพอมีสติรู้เท่าทันจิตกำลังฟุ้งอยู่จิตก็เริ่มจะทุกข์ไปกับอาการฟุ้งนั้นแต่มีสติรู้เท่าทันจิตก่อนจิตก็เลยแค่รู้ปวดแต่ไม่อุปาทานไม่ยึดในอาการในอาการฟุ้งนั้นทำให้เห็นสภาวะแต่ไม่ทุกข์ไปกับสภาวะก็คือไม่มีตัณหาอุปาทานในสภาวะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้อาการเจ็บปวดเมื่อยยังมีอาการคิดฟุ้งยังมีแต่ไม่มีตัณหาอุปาทานในสภาวะนั้นจึงนั่ง4ชั่วโมงได้นะครับฉะนั้นใครอยากลองก็ลองดูนะแต่ที่พูดตรงนี้ก็เพื่อให้เห็นนะครับว่าหากปฏิบัติให้มากขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะแต่ของเราเนี่ยยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะเรามาปฏิบัติในโครงการนะครับ7วันนะ7วัน7วันนี้ใครเคยปฏิบัติหลักสูตร7วันมาแล้ว2ครั้งยกมือขึ้นหลักสูตร7วันเกิน2ครั้งแล้วก็มีอยู่ประมาณ 40% นะครับ 40% นอกนั้นก็ยังใหม่อยู่ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ต้องพูดถึง4ชั่วโมงอ่ะนะเอาแล้วกี่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวไว้อะตอนแรกว่าจะพูด30นะโยมว่าชั่วโมงงั้นชั่วโมงงั้นนะก็ธรรมดานะครับแรกๆก็ต้อง1ชั่วโมงก่อนนะครับให้นั่ง1ชั่วโมงก่อน
แต่ถ้าเกิดฝึกใหม่ๆก็เริ่มจาก30นาทีนะเป็นการฝึกสมาธิไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปจนครบชั่วโมงตอนนี้ใครเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงได้ยกมือขึ้นเออนะดูเอาไว้ว่ามีคนทำนะนึกว่าไม่มีใครทำได้มีผู้ทำได้อยู่ประมาณสัก15ท่านนะครับคนทำได้อยู่ซึ่งตัวอย่างก็มาจากการฝึกทั้งหมดเลยนะวันนี้ก็คงจะไม่ได้พูดเป็นหลักเกณฑ์อะไรมากนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือไปบอกโยมเอาไว้ว่าจะมาสอนแล้วไม่ได้มาก็ตัดใจไปแล้วแต่ท่านอาจารย์มหาวิชัยก็โทรไปบอกว่าเนี่ยโยมเขาสงสัยว่าวันก่อนบอกว่าจะมาแต่พอมาจริงไม่เห็นมาเลยก็ในเมื่ออารมณ์นี้เข้ามาสู่จิตก็เลยต้องไปจองตั๋วรถตู้โดยด่วนนะเมื่อเช้านี้ก็นั่งรถตู้มากะว่าจะมาฉันเพลนะครับไปกลางกรุงเทพเขากั้นลวดหนามรถแท็กซี่ไปไหนไม่ได้เลยอดเพลนเลยโยมต้องรับผิดชอบด้วยนะอดเพลนในวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสะสมเอาไว้เยอะแล้วไม่มีปัญหาก็จะมาช่วยแก้ข้อสงสัยนะครับเพราะทราบว่าท่านอาจารย์มหาวิชัยท่านอาจารย์อํานวยศิลป์ท่านก็นำปฏิบัติสอบอารมณ์แม่ชีและวิวันก็มาช่วยสอบอารมณ์ช่วยสอนกันอยู่ก็ดีแล้วนะครับแต่วันนี้ก็มาให้คลายสงสัยแค่นั้นเองว่าพูดเอาไว้แล้วไม่เห็นมาที่จริงมาถึงก็กลับได้นะเพราะว่ามาแล้วนะแต่เอาสักหน่อยก็แล้วกันก็มีปัญหาถามนะปัญหานี้ไม่รู้ถามแต่เมื่อไหร่นะมันอยู่ในย่ามแต่ว่าก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับข้อไหนก็ถามคล้ายๆกันก็เอามาก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้บอกโยมเอาไว้ก่อนว่าใครมีปัญหาให้มาถามนะครับแต่ก็ดูแล้วก็เป็นปัญหาสำหรับผู้ปฏิบัติทุกๆคนนะครับก็จะมาตอบปัญหาก็แล้วกันส่วนเรื่องสภาวะธรรมสภาวะญาณ นั้นจะบรรยายคืนนี้นะครับก็มีปัญหาถามมนุษย์ธรรมดาทั่วไปควรบรรลุธรรมขั้นไหนจึงจะเรียกได้ว่าพ้นทุกข์ก็สงสัยว่ามนุษย์ธรรมดาและมนุษย์ไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงอยู่ไม่ต้องกินข้าวกันแล้วใช่ไหมไม่ธรรมดาแล้วไม่หิวแล้วไม่ต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะกันแล้วมนุษย์ที่จริงนะมนุษย์แม้แต่พระอรหันต์นะครับโดยสภาวะภายนอกแล้วนะครับก็คือยังต้องกินต้องถ่ายยังร้อนยังหนาวอยู่นะครับบุคคลที่ยังต้องกินต้องถ่ายยังหนาวห่มผ้าร้อนต้องอาบน้ำอยู่พระอรหันต์ก็เป็นเช่นนั้นและพระอรหันต์ก็ถึงขั้นบรรลุอรหันต์นะฉะนั้นถามว่าควรบรรลุขั้นไหนถ้าอาตมาตอบในโยมจะเอาให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะตอบให้ถ้าบอกว่าอรหันต์สิโยมบอกว่าโอเคค่ะถ้าท่านดิฉันจะจัดให้จะอย่างนั้นหรือเปล่าก็ถามว่าควรบรรลุขั้นไหนนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ถ้าเห็นว่าไม่อยากทุกข์อีกแล้วก็บรรลุขั้นเดียวแหละครับขั้นอรหันต์ครับเพราะอะไรเพราะไม่อยากทุกข์อีกแล้วก็คือใครอ่ะก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าหากเป็นชาวบ้านทั่วๆไปนะครับครองเรือนทั่วๆไปที่ว่าจะอยู่ในชีวิตครอบครัวได้ยังมีความสุขในครอบครัวนะอย่างน้อยๆก็ต้องโสดาบันนะครับน้อยๆก็โสดาบันนะครับ
ถามว่าพระโสดาบันยังมีความทุกข์ในครอบครัวไหมมีไหมครับพระโสดาบันนี่เขาเป็นกันที่ตรงไหนอยู่ที่ห่อได้ใช่ไหมมองตาแล้วเห็นกรรมใช่ไหมมีญาณทิพย์ใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยนะครับโสดาบันแปลว่าพูดถึงกระแสของพระนิพพานนะครับผู้บรรลุเข้าสู่มรรคพระโสดาบันยังมีความโลภโกรธหลงไหมมีไหมครับความโลภยังมีไหมยังมีโกรธยังมีไหมยังมีความหลงยังมีไหมยังมีลองไฟดับวันที่ตอนที่ละครกำลังมาเลยครับพระโสดาบันเครียดเหมือนกันเพราะยังมีความหลงอยู่แม่อาทิตย์ก่อนจบตอนนั้นพอดีเลยอยากลุ้นว่าต่อไปนี่จะจบหรือไม่จบยังไงนะก็ลุ้นนะครับฉะนั้นพระโสดาบันโลภโกรธหลงยังมีนะครับอย่าว่าแต่โสดาบันนะขั้นที่สองคือขั้นอะไรครับสกทาคามียังมีความโลภโกรธหลงไหมก็ยังมีขั้นไหนครับจึงจะกำจัดความโกรธความโลภได้ขั้นไหนครับอนาคามีนะครับส่วนความหลงก็ขั้นอรหันต์ต้องลงพระโสดาบันเนี่ยทำอะไรได้มั่งนะผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานก็คือได้เสวยพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นครั้งแรกเข้าสู่มรรคที่หนึ่งเรียกว่าโสดาปัตติมรรคนะครับประหารกิเลส2ตัวพระโสดาบันไม่ได้สำคัญอยู่ตรงที่ว่าพ้นทุกข์ไม่ได้สำคัญตรงที่ว่าละกิเลสได้แต่พระโสดาบันสำคัญตรงที่ว่าปิดประตูอบายได้นั่นตรงนั้นนะครับปิดประตูอบายได้คืออะไรคือเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วจะไม่ตกไปในอบายภูมิอีกแล้วนั่นคือหลักสำคัญนะครับคือไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเลยไม่เกิดไปเป็นอสุรกายอีกเลยไม่ตกนรกอีกเลยไม่ว่าอดีตเคยทำบาปมายังไงมากมายปานใดนะครับแต่ถ้าบรรลุได้ก็ไม่ตกอบายภูมิอีกแล้วสาเหตุเพราะอะไรครับที่เป็นเหตุปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายยังต้องตกอบายภูมิพอทราบไหมการเป็นพรหมต้องตกนรกเลยพรหมยังเกิดเป็นหมูเลยเพราะพรหมยังมีอะไรอยู่มีมิจฉาทิฏฐิอยู่มรรคมีองค์8ข้อแรกคืออะไรสัมมาทิฏฐิแต่ผู้ที่ยังไม่บรรลุมรรคนะครับยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในใจต่อให้เป็นพรหมอีกพรหมนับถือพุทธไหมบางท่านก็นับถือบางท่านก็ไม่นับถือเทวดาทุกองค์นับถือพุทธไหมบางท่านก็นับถือบางท่านก็ไม่นับถือบางท่านไม่มีศาสนาฟังแล้วงงไหมอ้าวแล้วไม่มีศาสนาเนี่ยไปเป็นเทวดาได้เหรอไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเนี่ยไปเป็นพรหมได้เหรอเราต้องเข้าใจก่อนว่าภพภูมิเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรภพภูมิโดยย่อมีอยู่5ภูมิมีเทพมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายสัตว์นรกถ้าแบ่งเป็น31ภูมิก็มีอะไรบ้างครับสูงสุดเลยรูปพรหม4ชั้นรูปพรหม16ชั้นสวรรค์6ชั้นมนุษย์1สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกนะครับนรก8ขุมถ้าย่อยออกไปก็465ขุมนะครับภพภูมิเหล่านี้เป็นไปด้วยอำนาจของอะไรของอะไรของผู้สร้างใช่ไหมไม่ใช่นะครับเป็นไปด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมชาติ
ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาใดทั้งสิ้นธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือภาวะที่มันเป็นอย่างนั้นนั่งสมาธินั่งได้เฉพาะชาวพุทธเลยครับคริสต์อิสลามนั่งสมาธิได้ไหมคนป่าแอฟริกานั่งสมาธิได้ไหมนั่งใต้ต้นไม้ไล่สัตว์จนเหนื่อยแล้วก็นั่งเล่นๆลมมาถูกก็ปล่อยอาการเย็นสบายสบายสบายจิตนิ่งกับอารมณ์ปัจจุบันเกิดสมาธิได้ไหมได้สมาธิแปลว่าความตั้งจิตมั่นตั้งจิตมั่นอยู่กับอะไรอยู่กับอารมณ์ที่ปรากฏลมมาถูกก็รู้ว่าเย็นสบายก็สบายกับอารมณ์นั้นฉะนั้นฝึกสมาธิฝึกฌานมีทุกที่ทั่วโลกครับแต่บางคนฝึกแบบมีกระบวนการที่ครูบาอาจารย์ฝึกแต่บางท่านเป็นฌานธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมชาติโยมไปศึกษาทุกชนเผ่าในโลกนี้จะมีบุคคลอยู่ 2-3 คนในแต่ละเผ่าเหมือนกับว่าจะรู้อนาคตได้หรือว่ารู้วิญญาณได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มั่วนะครับถ้าเกิดมั่วเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเลยพอนี่แหละครับเคยได้สัมผัสสภาวะสมาธิจากลมมาถูกบ้างเพ่งแสงสว่างบ้างฟังเสียงจนจิตเป็นสมาธิบ้างแล้วก็เกิดนิมิตทางใจขึ้นมาไปเห็นอนาคตว่าต่อไปเธอจะเป็นมะเร็งนะเธอเนี่ยจะลดจะชนขาหักนะมีทุกชนเผ่าในโลกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมชาติแล้วแต่ว่าใครจะมีโอกาสเข้าไปรู้หรือไม่นะครับซึ่งสภาวะตรงนี้นะครับเป็นธรรมชาติอย่างนี้ไม่ขึ้นกับศาสนาใดทั้งสิ้นหากนั่งสมาธิเข้าฌานได้ก็ไปเกิดเป็นพรหมทุกศาสนาทุกชนเผ่าหากแบ่งปันกันไม่เบียดเบียนกันตายแล้วไปเป็นเทวดาได้ทุกศาสนาทุกชนเผ่าเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาวะธรรมไม่ขึ้นอยู่กับคำสอนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าศาสดาอยู่ดีๆแล้วท่านมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ฝึกมาก็คือบุญบารมีที่ฝึกมาแล้วเข้าไปเห็นสภาวะนี้น่ะใครเห็นมากก็แจ่มแจ้งมากใครเห็นน้อยก็แจ่มแจ้งน้อยท่านคิดว่าใครแจ่มแจ้งมากกว่ากันถามเลยมีศาสดาองค์ไหนครับสอนว่าภูมิจริงๆนะมันไม่ได้มีแค่สองนะทุกศาสนาสอนว่าตายแล้วไปไหนครับนรกหรือสวรรค์แต่ศาสนาไหนครับบอกว่ามีตั้ง31ก็ศาสนาพุทธนะครับเรื่องนี้ท้าเลยนะครับพูดไปก็เหมือนจะเบียดเพื่อนนะแต่เอาสักหน่อยก็แล้วกันนะอาตมาก็โพสเรื่องนี้นะครับไปในเว็บไซต์บอกว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องกฎความเป็นจริงของชีวิตกฎแห่งกรรมทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้ก็มีเพื่อนต่างศาสนาก็มาบอกว่ากฎทั้งหมดนั้นแหละศาสนาเราเป็นผู้สร้างขึ้นนะทับถมเราไงนะอาตมาก็เลยจะทำยังไงดีก็พูดอย่างนี้ก็หมดกันเลยเพราะว่าเราว่าไปตามกฎแต่ของเขาเป็นผู้สร้างกฎซะงั้นไงแสดงว่าเราทำตามเขาสิอาตมาก็ท้าว่าในคัมภีร์ของศาสนาไหนครับพูดเรื่องสวรรค์ละเอียดมากกว่ากันพูดเรื่องนรกเป็นขุมมากกว่ากันท้าเลยครับเงียบไปเลยหายไปเลยไม่กล้ามาพูดด้วยเพราะของเรามีเล่มที่ไหน14เทวทูตสูตรเล่มนีมิราชาดกเล่มที่28 34เล่มนะครับนรกล้วนๆครับแล้ว
พุทธประธานเถระประธานเกี่ยวกับสวรรค์ล้วนๆฉะนั้นของเรามีมากกว่าเยอะนะซึ่งตรงนี้นะครับหากเราบรรลุโสดาบันได้ก็จะประหารกิเลส2ตัวก็คือมิจฉาทิฏฐิกับวิจิกิจฉาโดยกฎธรรมชาตินะครับ2ตัวนี่แหละที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายยังต้องตกนรกต้องตกอบายหากใครกำจัด2เชื้อ2ตัวนี้ได้ก็จะไม่ตกอบายภูมิอีกเลยซึ่งตรงนี้นะเชื้อ2ตัวนี้ถ้าเกิดจะเปรียบนะครับอาตมาเคยฟังมานะบอกว่าทองเนี่ยหากเอาส่วนผสมบางอย่างออกเนี่ยจะกลายเป็นทองแดงไงนะจริงไหมไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าเคยได้ยินเขาพูดกันนะครับทองนี่แหละครับหากเอาส่วนผสมบางอย่างออกกลายเป็นทองแดงไปเลยนั่นแหละครับจิตเรานะเอาส่วนผสม2อย่างออกความเป็นปุถุชนจะหายไปเลยกลายเป็นพระอริยเจ้าก็คือมิจฉาทิฏฐิกับวิจิกิจฉา2ตัวนี้นะครับซึ่งสิ่งที่สามารถทำลายกิเลส2ตัวนี้ได้ก็คือปัญญาญาณอยู่ในขั้นของมรรคญาณนะครับมรรคญาณเป็นสภาวะญาณที่14ในระดับญาณ16นะครับถ้าถึงขั้นนั้นได้ก็ประหารกิเลส2ตัวคือมิจฉาทิฏฐิกับวิจิกิจฉาแต่ถ้าว่าโดยสังโยชน์ก็มี3นะครับสักยทิฏฐิศีลภาตปรมาสแล้วก็วิจิกิจฉาสักยทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับแล้วก็ศีลภาตตปรมาสก็เป็นมิจฉาทิฏฐิวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไม่เชื่อมั่นในสภาวะความเป็นจริงคือไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อในเรื่องบุญบาปซึ่งตรงนี้อาตมาเองก็สงสัยเหมือนกันนะมนุษย์โสดาบันไม่ได้มีตาทิพย์ไม่ได้มีญาณไปรู้จิตแล้วอะไรล่ะครับทำให้เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงอะไรทำให้เชื่อว่า นรกสวรรค์มีจริงโยมพระโสดาบันเนี่ยเหมือนคนธรรมดานะครับแค่ว่ามีจิตเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วทำไมเขาท่านเหล่านั้นจึงเชื่อว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีจริงอะไรเป็นเหตุครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในความคิดของโสดาบันคือใครครับไม่ใช่องนี้นะครับพระพุทธเจ้าในความหมายของพระโสดาบันคือบุคคลใดก็ตามที่ค้นพบวิชาสติปัฏฐานและวิปัสสนาเป็นองค์แรกองค์นั้นคือพระพุทธเจ้าจะชื่อสิทธัตถะหรือไม่ก็ตามไม่สำคัญนั่นครับพระพุทธเจ้าในความหมายในความเข้าใจของพระโสดาบันจะชื่อสิทธัตถะหรือไม่สำคัญแต่ขอให้เป็นผู้ค้นพบวิชาที่กำลังปฏิบัติเนี่ยวิชาที่เขาว่าทำให้เขาเห็นสภาวะญาณเห็นอาการเกิดดับปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะใครจะไปคิดว่าปวดเนาะปวดเนาะนี่มันทำให้ดับได้คิดไม่ออกครับแต่ถ้าปวดเนาะปวดเนาะเดี๋ยวจะเห็นเองไม่ต้องคิดแต่ถ้าเกิดไปคิดว่าขาไม่ใช่ของเราขาไม่ใช่ของเราคิดไปเถอะครับไม่หายแล้วครับแต่ถ้าเกิดปวดเนาะปวดเนาะดูไปเอามันหายวิชานี้นี่ตั้งแต่โลกเกิดจนโลกดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มีมากขึ้นทุกวันแต่ถามว่ามีใครรู้วิชานี้ไหมไม่มีครับและท่านผู้ที่รู้วิชานี้เป็นผู้แรกบุคคลนั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแปลว่าอะไรครับคือท่านผู้รู้พระพุทธเจ้าคือท่านผู้รู้แล้วท่านรู้อะไรรู้สภาพธรรมรู้ว่าหากเอาความรู้สึกนะครับไปตามรู้อาการปัจจุบันรู้พองรู้ยุบรู้ลมหายใจรู้เจ็บรู้ปวดรู้ย่างรู้เหยียบ
ำให้สติเพิ่มขึ้นทำให้มีสมาธิตั้งมั่นขึ้นทำให้มีปัญญาตัดกิเลสได้เป็นไปได้ไหมโยมทดลองดูนะแต่ละคนนี่จะมีเรื่องฝังใจกันทุกๆคนคิดถึงเรื่องนี้แล้วมันโกรธขึ้นมาทันทีคิดถึงเรื่องนี้แล้วเสียใจขึ้นมาทันทีวันแรกๆไม่อยากคิดเลยแต่พอวันหลังๆนั่งไปแล้วมันเผลอคิดถึงเรื่องนี้อย่างอาตมาเองเนี่ยมีเรื่องเสียใจอยู่เรื่องหนึ่งคือเคยทุบหมาเลยโยมตายมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะทุบเล่นๆตายนึกถึงเรื่องนี้ทีไรมันเสียวแป๊บขึ้นมาภายในใจนะครับแต่พอปฏิบัติทำมากเข้าพอคิดเรื่องนี้ปุ๊บเอาจิตไปรู้แค่นั้นครับลืมไปเลยว่าเมื่อกี้คิดเรื่องอะไรเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับแต่มันเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วโดยใช้กระบวนการฝึกจิตฝึกใจตามแนวคำสอนของท่านผู้รู้กระบวนการฝึกจิตฝึกใจนั้นก็คืออะไรครับธรรมะฉะนั้นพระธรรมมีจริงไหมไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกเลยครับพระธรรมก็สติปัญญาที่ไปรู้คิดดับแวบเลยนะอ่านพระไตรปิฎกก็ไม่เจอครับแต่เมื่อคุณกำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพองหนอยุบหนอตลอด5วัน7วันเนี่ยแล้วคุณจะเห็นเองพระธรรมนั้นเป็นพระธรรมของจริงของแท้ที่เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นจริงนี่แหละครับพระโสดาบันจึงเชื่อว่าพระธรรมมีจริงพระโสดาบันนะครับเชื่อว่าพระธรรมมีจริงต่อไปพระโสดาบันเชื่อว่าพระสงฆ์จริงพระสงฆ์คือใครคือผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติตรงตามสภาวะนั่งไปคิดต้องปฏิบัติตรงสภาวะว่าอะไรเผลอคิดปฏิบัติตรงสภาวะเป๊ะเลยก็คิดหนอ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 นั่งไปปวดปฏิบัติให้ตรงสภาวะสิครับทำยังไงปวดหนอปวดหนอปวดหนอนั่งอยู่เห็นท้องไม่นิ่งท้องป่องออกปฏิบัติตรงสภาวะว่าอะไรป่องหนอเห็นท้องยุบหนอนี่คือผู้ปฏิบัติตรงสภาวะปฏิบัติสมควรทำยังไงปฏิบัติสมควรขณะนี้อยู่ในที่ปฏิบัติต้องอาศัยการเงียบเสียงปฏิบัติให้สมควรกับการปฏิบัติก็ต้องเงียบตอนแรกๆเราก็กระวนกระวายใจทำไมจะอยู่ได้เหรอแต่พอปฏิบัติไปก็อาการพูดอาการคุยก็น้อยลงปฏิบัติสมควรแก่ทำปวดหนอปวดหนอปวดปวดหนอปฏิบัติให้สมควรต่ออาการปวดปฏิบัติยังไงครับรู้ให้สมควรแก่อาการปวดคือรู้ไปตามอาการที่ปวดไม่ใช่รู้เพื่อจะให้หายคิดหนอ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 รู้ให้สมควรแก่อาการคิดก็คือรู้ตามที่จิตคิดแต่ไม่ไปอยากให้อาการคิดหายรู้อย่างเดียวคิดเขาก็ดับของเขาเองตามสภาวะนะครับฉะนั้นพระโสดาบันเชื่อว่าพระสงฆ์มีจริงเพราะพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติเป็นธรรมซึ่งพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงใครครับตัวเขาเองครับคือตัวเขาเองนี่คือความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพระโสดาบันและความเชื่อในสภาวะของตนเองนี้นะครับก็ทำให้น้อมเชื่อไปว่าครูบาอาจารย์ที่สอนเราท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้ท่านสืบทอดกันมาก็เป็นกลุ่มของพระ อริยสงฆ์เป็นต้นนะครับทีนี้พระโสดาบันเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นยังไงครับพระโสดาบันเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมกรรมแปลว่าการกระทำการกระทำทั้งทางกายและทางจิตกฎแห่งกรรมง่ายๆครับเดินไปถ้าไม่กำหนดเผลอสติแน่นอน
อาการเผลอสติเป็นวิบากผลคืออะไรไม่กำหนดฉะนั้นทำกรรมโดยการไม่กำหนดเสวยผลก็คือเผลอสติฟุ้งพอสติฟุ้งแล้วก็เบื่อแล้วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นทุกข์มาจากไหนเกิดมาจากการไม่สำรวมสติในการกำหนดนี่เป็นกรรมง่ายๆนะครับเหมือนกับกราบการกำหนดพลิกหนอเป็นการทำกรรมไหมครับกรรมแปลว่าการกระทำพลิกก็มีอาการเคลื่อนไหวไปด้วยอำนาจของจิตเมื่อกำหนดว่าพลิกหนอเป็นการทำอะไรครับทำกุศลกรรมกฎของกุศลกรรมทำแล้วเกิดอะไรเกิดสติสมาธิปัญญากฎแห่งกรรมเห็นง่ายๆกำหนดพลิกหนอยกหนอยิ่งปฏิบัติยิ่งมีสติสมาธิปัญญาเป็นกฎแห่งกุศลกรรมและกฎแห่งอกุศลกรรมนะครับง่ายๆเหมือนกันนะเช่นผิดศีลข้อที่4อย่างเงี้ยข้อที่4ข้อที่4คืออะไรครับคุยพูดโกหกพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อโยมลองคุยสัก3นาทีดิครับนั่งเอาไม่อยู่เลยนะลองดูนะอย่าเพิ่งเชื่อนะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วโยมก็ไปนั่งจับกลุ่มคุยนินทาเพื่อนบ้างนินทาพระอาจารย์บ้างนะเอาให้เต็มที่นะแล้วตอนค่ำดูซิว่าจิตมันจะนิ่งไหมกฎแห่งกรรมต้องรอชาติหน้าไหมไม่ต้องรอพรุ่งนี้ครับเห็นกันวันนี้แหละนี่คือกฎแห่งกรรมที่พระโสดาบันเห็นนะครับส่วนกฎแห่งกรรมที่ว่าตายไปแล้วตกนรกหรือขึ้นสวรรค์พระโสดาบันเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมปัจจุบันและรู้ว่ากฎแห่งกรรมเช่นนี้มีอยู่ในคำสอนของใครของท่านผู้รู้ทำให้พระโสดาบันพลอยเชื่อไปด้วยว่าสิ่งใดที่ท่านผู้รู้สอนสิ่งนั้นก็ต้องจริงไปด้วยทำให้พระโสดาบันเชื่อว่านรกสวรรค์หลังตายแล้วก็มีจริงเพราะเป็นคำสอนของท่านผู้รู้ที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้านะครับก็ไปมาจากกฎแห่งกรรมปัจจุบันนี่แหละนะครับฉะนั้นนี่คือความเป็นพระโสดาบันนะครับฉะนั้นพระโสดาบันยังไม่ได้ลดละกิเลสอะไรมากนะครับยังมีความวุ่นวายอยู่ยังมีทุกข์อยู่แต่ทุกข์เหล่านั้นก็ทำไปตามสมควรแก่เหตุนะครับบรรบัดไปตามสมควรแก่เหตุก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะว่าเราก็ยังมีราคะโทสะโมหะแสดงว่าเราก็เป็นพระโสดาบันได้เพราะพระโสดาบันก็มีเหมือนกันใช่ไหมผมมีกำลังใจขึ้นไหม นะแต่ว่าสัมมาทิฏฐินะ สำคัญนะครับก็ปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวจะเกิดสัมมาทิฏฐิมากขึ้นนะครับต่อไปคำถามนั่งวิปัสสนาที่ถูกต้องจะต้องเห็นทุกขเวททุกเวทนาทุกครั้งหรือไม่ครับนั่งวิปัสสนาที่ถูกต้องจะต้องเห็นทุกขเวทนาทุกครั้งหรือไม่ไม่จำเป็นแต่ถ้าไม่เห็นทุกขเวทนาบ่งบอกว่าไม่พัฒนาทุกขเวทนาคืออะไรการปฏิบัติธรรมเกิดปัญญารู้แจ้งไปเป็นขั้นอย่างน้อยที่สุดก็16ขั้นนะครับแต่ถ้าเกิดในพระไตรปิฎกนี้มีต้อง73ขั้นนะแต่น้อยก็คือ16ขั้นก็เหมือนกับเราสอบเลื่อนชั้นนะโยมการเลื่อนชั้นมีอะไรเป็นตัววัดครับข้อสอบเป็นตัววัดเหมือนกันการปฏิบัติธรรมมีอะไรเป็นตัววัดมีความจริงเป็นตัววัดความจริงข้อแรกคืออะไรอริยสัจข้อที่1คืออะไรทุกข์ฉะนั้นทุกขเวทนาคือข้อสอบ
ใครนั่งยิ่งปวดเยอะแสดงว่าข้อสอบมาเยอะคนที่สอบได้นี่คนที่คุณครูยื่นข้อสอบให้นี่หมายความว่าอะไรคุณครูยื่นข้อสอบให้นักเรียนสอบทุกคนไหมครับไม่ทุกคนนะปีหนึ่งสองครั้งแค่นั้นนะฉะนั้นเราอยู่ดีๆแล้วปวดขึ้นมานี่แสดงว่าธรรมชาติยื่นข้อสอบมาให้เราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะผ่านไหมบ่งบอกว่าหากนั่งแล้วไม่เจ็บไม่ปวดเรียนต่อไปยังไม่ต้องสอบนะใครบ้างครับนั่งมาถึงบัดนี้แล้วยังไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวดแค่ไม่เมื่อยชาแสดงว่าธรรมชาติยังไม่ยื่นข้อสอบมาให้นะครับและเรื่องนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเป็นอย่างนั้นนะครับหากนั่งแล้วไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยปวดสบายสบายนะครับแสดงว่าธรรมชาติยังไม่ได้ยื่นข้อสอบมาให้ก็ยังต้องเรียนกันอีกยาวเลยแต่ถ้าเกิดปวดหายแล้วกลับมาใหม่ปวดอีกหายกลับมาใหม่อีกโอ้สอบทุกวันเลยวันหนึ่งกี่ชั้นนะเนี่ยจ้องดีใจเราสอบมาหลายชั้นแล้วนะแต่ต้องให้ดับก่อนนะกำปวดเนาะจนเห็นอาการดับนะครับปวดกำหนดอาการปวดจนเข้าดับเองนะครับเมื่อเห็นอาการดับครั้งหนึ่งก็แสดงว่าทำโจทย์ผ่านไปข้อหนึ่งนะครับและถามว่าอาการเวทนาตรงนี้นะครับคงยังหมายถึงทุกขเวทนานะโยมถามอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าแหมจะกำหนดแบบสบายๆไม่ได้หรือทำไมต้องกำหนดให้มันมีเจ็บมีปวดมีทุกข์ด้วยการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเพื่อจะเห็นแจ้งแล้วเป็นยังไงครับเห็นแจ้งแล้วก็จะคลายอุปาทานคลายทุกข์คลายความยึดมั่นปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อให้เห็นแจ้งคลายอุปาทานคลายความยึดมั่นถือมั่นถามโยมนั่งสบายทั้งวันกับนั่งทุกข์ทั้งวันอย่างไหนโยมอยากคลายมากกว่ากันเรานั่งวิปัสสนาเพื่อจะให้คลายอุปาทานคลายความยึดมั่นถือมั่นท่านนั่งแล้วสุขทั้งวันมีใครอยากคลายบ้างครับมีแต่อยากจะให้มีอีกกลายเป็นการก่อตัณหาอุปาทานก่อภพก่อชาตินั่งแล้วเห็นมากขึ้นนั่งแล้วอารมณ์ชัดขึ้นถึงขั้นฌานแล้วก็ยึดหน่วงในองค์ฌานนั้นในสภาวะนิ่งสภาวะเฉยนั้นเป็นอรูปฌานดีไหมไม่มีเจ็บปวดเลยนิ่งสบายเฉยนิ่งสบายเฉยนั่ง3วัน4วันสบายเฉยสบายสบายไม่มีเจ็บปวดเมื่อยเลยดีไหมเข้าถึงอรูปฌานตายแล้วไปเกิดเป็นอรูปภพอุทกดาบทอาลาละดาบทพระพุทธเจ้านึกถึงว่าจะไปสอนอ้าวมรณภาพเสร็จแล้วไปเกิดเป็นอรูปภพเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับชิบหายเสร็จแล้วอาจารย์เราชิบหายเสร็จแล้วเอาคนเข้าอรูปฌานไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยชิบหายยังไงไปเกิดเป็นอรูปประพรมนะโยมหูไม่ได้ยินเสียงไม่มีรูปมีแต่จิตนิ่งอยู่จิตที่นิ่งน่ะใครจะไปสอนธรรมะฟังได้ยินไหมไม่ได้ยินนั่นแสดงว่านิ่งอยู่นั่นแหละขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงอยู่นั่นแหละค้างนั่นแหละไปนิพพานก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้หนทางไปรู้แค่ว่าจิตนิ่งนั่นแหละครับฉะนั้นสภาวะที่ปฏิบัติไปแล้วทำให้มีความเจริญก้าวหน้าสติสมาธิปัญญานั่นคือสภาวะของทุกขเวทนาเรื่องนี้มีปรากฏในคัมภีร์นะครับมีเศรษฐีเป็นพ่อค้านะครับ
มีสองพี่น้องวันหนึ่งน้องชายเห็นชาวบ้านไปฟังธรรมตัวเองก็อยากจะรู้ว่าเขาไปฟังอะไรกันก็ไปแอบฟังพอฟังแล้วเกิดศรัทธาอยากบวชก็เลยสละทรัพย์สมบัติหมดเลยให้กับพี่ชายทั้งหมดตัวเองก็ไปบวชอยู่10กว่าปีพี่สะใภ้เกิดกังวลขึ้นมาถ้าเกิดน้องชายสามีสึกเนี่ยก็มาเอาสมบัติคืนเราก็ต้องคืนให้เอางี้แล้วกันจ้างคนไปฆ่าไปเลยก็เลยจ้างมือฆ่านะครับนักฆ่าไปฆ่าพระเนี่ยไปหาอยู่หลายปีก็เจอพระพอดีนั่งสมาธิจะเดินภาวนาอยู่ไปก็บอกว่าเนี่ยผมรับตังมาแล้วจะต้องมาฆ่าท่านเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าฉันปฏิบัติธรรมมานานแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถกำจัดกิเลสภายในใจได้หมดได้ขออีกสักคืนก็แล้วกันจนไม่เชื่อกลัวว่าจะหนีท่านก็เลยเอาหินนะครับมาทุบขาทุบเท้าแหลกเลยครับโจรเห็นก็ตกใจแล้วก็เชื่อว่าท่านคงจะไม่หนีอุตส่าห์ขอคืนนึงก็ได้นะครับก็ให้คืนนึงคืนนั้นมีแต่อะไรครับมีแต่ทุกขเวทนาอาการทุกขเวทนาจิตรู้ในอาการนั้นรุ่งเช้าท่านเดินจงกรมอยู่เพราะบรรลุอรหันต์พร้อมด้วยวิชชา8โยมปฏิบัติภาวนาแบบธรรมดานะ10กว่าปีไม่บรรลุปวดสุดเตรียมตัวตายแล้วว่าตายแน่ปวดสุดๆคืนเดียวบรรลุอรหันต์เรื่องนี้โยมไปอ่านในคัมภีร์อัตถกถานะครับมหาสติปัฏฐานสูตรโยมไปอ่านดูได้นี่แหละนะฉะนั้นทุกขเวทนานะครับสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่รู้สึกว่าเป็นมารนะแต่สำหรับผู้ปฏิบัติเก่าทุกขเวทนาเปรียบเหมือนทางด่วนที่ฟรีครับย้ำหน่อยทางด่วนหมายถึงอะไรไปถึงเร็วแต่ข้อเสียคือมันแพงแต่มันฟรีด้วยนะเหมือนทางด่วนจะขึ้นไหมไม่ขึ้นก็ผิดมนุษย์แล้วล่ะนะแต่ไม่ค่อยชอบขึ้นกันนะต่อไปถ้าเห็นแล้วถ้าเห็นทุกขเวทนาแล้วดับทุกข์ได้อย่างไรการดับทุกข์เนี่ยอาการดับทุกข์นะครับเราไม่สามารถดับทุกข์ได้นะเราไม่สามารถดับทุกข์ได้แต่ทุกจะดับจากเราไปเองนะครับตรงนี้เปรียบเหมือนอะไรมนุษย์ทั้งหลายที่ยังเป็นทุกข์กันอยู่นะครับเพราะไปแสวงหาสภาวะธรรมที่เข้าใจว่าเป็นสุขนะมนุษย์ที่ยังเป็นทุกข์นะครับเพราะมัวไปแสวงหาสภาวะต่างๆที่เข้าใจผิดว่าเป็นสุขซึ่งโดยความจริงแล้วมันเป็นอะไรเป็นทุกข์นะครับแต่เราเข้าใจว่าได้ที่เป็นสุขได้กิจของอะไรเป็นสุขได้ลูกเป็นสุขเรียนสูงเป็นสุขนะครับเช่นได้กินของหวานเนี่ยสุขจริงอะครับชอบจิตชอบอาการชอบมีอาการชื่นอกชื่นใจอยู่ภายในจิตอาการชื่นอกชื่นใจนั้นมีสภาวะบีบคั้นไหมทุกแปลว่าอะไรทุกคือสภาวะบีบคั้นอาการชื่นอกชื่นใจที่อยู่ภายในจิตตอนที่ได้กินน้ำแข็งใสนะอาการชื่นอกชื่นใจที่อยู่ภายในจิตนะมีอาการบีบคั้นไหม
มันบีบคั้นตนเองให้คงสภาพนั้นอยู่ไม่ได้คุณชื่นอกชื่นใจทุกวินาทีเหรอฮะมันเฉพาะตอนใส่ปากก็สวบเข้าไปก็แค่คำนั้นแหละตากใหม่ก็ต้องนั่งเคลียร์เคลียร์เอ๊ะทำไมน้ำมันเยอะเหลือเกินเนื้อหายไปในหมดทุกอีกแล้วพอตักใส่ปากสวบเข้าไปเย็นชื่นใจและอาการชื่นใจนั้นก็บีบคั้นตนเองหายไปแล้วก็มาเคลียร์ใหม่เมื่อกี้สั่งเม็ดทานตะวันไปด้วยไม่เห็นมีเลยไหนเห็นไหมก็นั่งทุกข์อีกฉะนั้นสภาวะที่บีบคั้นในตนเองไม่ให้สามารถคงสภาพอยู่ได้สภาวะนั้นเรียกว่าเป็นทุกข์นั่นแสดงว่าสุขมีสภาวะเป็นอะไรความทุกข์ความสุขมีสภาวะเป็นอะไรเป็นทุกข์นะครับมีความสุขครั้งใดบ้างครับสุขเรียงกันทุกวินาทีเลยแป๊บเดียวแล้วก็หายมาใหม่แป๊บเดียวก็หายนั่นแหละครับฉะนั้นความทุกข์เป็นของจริงความสุขเป็นของปลอมการเห็นทุกข์คือการเห็นของจริงเหมือนกับเด็กเห็นฐานแดงๆสีสวยดีแม่ก็เตือนว่าอย่าไปจับนะลูกมันร้อนเด็กคนนี้เพิ่งเกิดใหม่ยังไม่รู้ว่าฐานคืออะไรร้อนคืออะไรยังไม่เคยเจอของจริงเขาไม่ไปจับเพราะแม่มองอยู่ไม่ห้ามไว้แต่ว่าจิตของเขาน่ะยังอยากจับอยู่ไหมยังอยากอยู่และยังจะอยากจับอยู่ทั้งชีวิตเลยครับแต่วันใดแม่เผลอลองดูสิแดงๆมันคืออะไรพอจับปุ๊บต้องให้มีใครมาสั่งว่าวางไหมฮะวางลูกไม่ต้องครับจับปุ๊บปล่อยเลยเพราะมันเป็นไงครับมันร้อนมันเป็นทุกข์นั่นแหละครับมนุษย์ทั้งหลายไม่เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นทุกข์ว่าเป็นสุขด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิก็ยังเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปแต่เมื่อใดเห็นทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ที่เห็นได้ง่ายก็คือทุกขเวทนาเห็นมากเข้า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 นะครับก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเพียงสภาวะธรรมเห็นทุกขเวทนาจนเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ถูกจิตรู้เมื่อปฏิบัติสูงขึ้นสูงขึ้นครับเวลาเจอสุขก็เป็นเพียงสภาวะธรรมที่ถูกจิตรู้อาการสุขกับทุกข์มีอาการเท่าๆกันนั่นแสดงว่าคลายอุปาทานแล้วก็จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์นะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าจะพูดในยาวนะครับเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนะก้ามไปอันนี้เป็นคำถามของพ่อแม่นะครับเห็นลูกเล่นเกมเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรก็เห็นหนอครับง่ายๆนี่อาตมาไม่ใช่พูดเล่นนะเพราะพอพูดพอเห็นลูกเล่นเกมปุ๊บพ่อแม่ไม่สบอารมณ์เกิดโทสะภายในจิตหากจะไปทำอะไรก็ทำไปด้วยโทสะพูดก็พูดด้วยความโกรธจะไปจับไปดึงไปถอดปลั๊กไฟก็ทำด้วยความโกรธความโกรธพระพุทธเจ้าบอกว่ามีศักยภาพนะครับความโกรธมีศักยภาพนะศักยภาพของความโกรธคืออะไรครับปิดบังปัญญาทันทีที่โกรธปิดบังปัญญาการพูดก็ไม่ได้พูดด้วยปัญญาพูดด้วยอุปาทานการจะทำก็ทำด้วยกิเลสเพราะปัญญาถูกความโกรธทำลายไปแล้วฉะนั้นให้กำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอจิตเห็นสักว่าเห็นโกรธไม่เกิดนิ่งเป็นอุเบกขาเหมือนกับแก้วที่ว่างอยู่แล้วความว่างนั้นนะครับว่างด้วยสติต่อไปตัวสติกำหนดแต่ละครั้งเห็นหนอถ้าเกิดรู้สึกว่าลูกทำอะไรอยู่ก็สนใจหนอสนใจหนอสนใจหนอ
ดูซิว่าลูกเขาเล่นเกมอะไรดูดูไปเออเกมนี้ก็มีประโยชน์นะฝึกสมองเกมของลูกเลยฝึกให้รู้จักปลูกผักมีไหมเกมปลูกผักก็มีนะรู้จักปลูกผักรู้สักรู้จักเลี้ยงสัตว์มีเกมมีประโยชน์นะครับแต่ว่าเกิดปัญญาซ้อนขึ้นมาแม่ลูกเวลานี้เวลาอาบน้ำนะเอาลูกเอางี้ก็แล้วกันลูกนะไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ลูกนะก็จัดเวลาให้เขาสินะครับและเรื่องนี้นะครับทางการแพทย์นักจิตวิทยานะครับบอกแล้วเคยฟังนะเล่นเกมวันละนิดจิตผ่องใสนะจิตผ่องใสจริงๆนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยเก่งครับเรียนชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเกมแต่เรียนเก่งมีนะครับแต่ว่าเราจัดเวลาจัดเวลาให้อย่างอาตมาเองเนี่ยเมื่อตอนเด็กๆก็มีติดเหมือนกันนะครับติดเล่นนะครับติดเล่นแต่ว่าเล่นแบบธรรมดานะไม่ใช่เล่นเกมผู้ใหญ่ก็เลยตั้งกฎว่าให้ตักน้ำใส่โอ่งใส่ถังให้เต็มแล้วไปที่ไหนก็ไปเลยอาตมารีบวิ่งจากโรงเรียนครับที่หนึ่งถึงบ้านก่อนเพื่อนทุกวันเลยมาทำอะไรรีบตักน้ำใส่โอ่งครับจะได้ไปเล่นกับเพื่อนเห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ที่กระบวนการของสติปัญญาไม่ใช่เล่นเกมแล้วมันจะเสียหายนะครับแต่นั้นให้กับผมว่าเห็นน้อนะอย่าลืม ต่อไปทำอย่างไรจะให้ลืมกรรมที่เคยฆ่าสัตว์พอมาปฏิบัตินึกเรื่อยๆกลัวตอนใกล้หมดลมจะนึกถึงด้วยทำอย่างไรจะให้ลืมจะให้ลืมสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับจะถูกบันทึกเป็น สัญญาสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้ไม่อยากจะให้จำในสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วแสดงว่าคุณกำลังเป็นเหนือพระอรหันต์อยู่นะพระอรหันต์ยังมี สัญญาความจำไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีสัญญาความจำคงพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะนะแต่ไม่มีอะไรไม่มีอุปาทานในอาการนั้นความจำคืออะไรครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจำคืออะไรคือสัญญาความจำนี่เป็นหนึ่งในขันห้าซึ่งพระอรหันต์ก็มีฉะนั้นคุณจะให้ทำลายความจำไปเสียทำผิดที่แล้วมั้งพูดง่ายๆนะยิงผิดตัวแล้วโยมกำลังยิงผิดตัวแล้วเอาให้ถูกที่นะครับสิ่งที่ต้องทำลายก็คืออุปาทานในอาการนั้นเช่นว่ายาอาตมาเนี่ยคิดถึงเรื่องสุนัขเนี่ยเมื่อก่อนนะคิดทีไรเนี่ยใจมันจะตกแต่ตอนนี้นี่คิดก็คิดเนาะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเฉยเลยเพราะอะไรไม่ให้ค่าต่อความคิดนั้นนะครับตรงนี้นะฉะนั้นเรื่องคิดและเรื่องนู้นนี่เป็นธรรมชาติของจิตที่มีที่ประกอบด้วยสัญญานะครับการที่เราต้องการที่จะไม่ให้จำไม่ให้นึกแสดงว่าเราต้องการที่จะควบคุมจิตนะบังคับจิตบังคับขันห้าสภาวะที่บังคับบัญชาได้สภาวะนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาการที่จะบังคับสภาวะต่างให้เป็นไปได้ดังใจต้องการนั่นแสดงว่าเรายึดว่าสภาวะนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาอัตตาครับการบังคับว่าต้องจำต้องลืมต้องรู้ต้องอย่าคิดแสดงว่ากำลังบังคับสภาวะให้เป็นอัตตาซึ่งความเป็นจริงสภาวะทั้งปวงมีสภาวะเป็นอะไรพระพุทธเจ้าตรัสบอกแล้วนี่
สัพเพธัมมาอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสสอนตามกฎธรรมชาติแต่เราฝืนกฎธรรมชาติอยากจะไปยึดสภาวะให้เป็นอัตตาอยากจะบังคับไม่ให้นึกไม่ให้จำผิดธรรมชาติเพราะธรรมชาติของสัญญาคืออะไรจำได้หมายรู้เป็นธรรมชาติของเขาเองเลยนะครับวิธีการก็คือให้เราเข้าถึงความจริงของธรรมชาติที่เป็นอนัตตาไม่ใช่เข้าถึงความจริงแบบอยากที่จะให้เป็นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นการประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐินะครับก็ปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมรู้แจ้งธรรมจนเห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงอาการเกิดดับไปตามสภาวะของเขาเองรูปเวทนาสังขารวิญญาณก็เป็นเพียงสภาวะของรูปเป็นสภาวะของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแค่อาการของสภาวะนั้นซึ่งมีความจริงปรากฏอยู่ก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าตอนที่เกิดแล้วนะแล้วเราไปยึดว่าจงดับยึดไหมคิดเกิดขึ้นแล้วไปยึดว่าจงดับเอ๊ะคำว่าจงดับนี่มันหมายถึงว่าอยากจะให้ดับไปมันไม่ได้ยึดนะเป็นการอยากให้ดับยึดครับอยากให้ดับนั่นก็ยึดว่าอะไรยึดว่าอยากจะให้ดับดั่งใจต้องการซึ่งเขาก็จะดับเองโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วไม่ต้องไปอยากแต่ด้วยมิจฉาทิฏฐิที่อยู่ภายในใจนะครับซึ่งมิจฉาทิฏฐิที่อยู่ภายในใจนี้ก็คือความไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งที่เรียกว่าอะไรอะไรครับอวิชชานี่นะครับอวิชชาเป็นบ่อเกิดของชาติภพชรามรณะทุกข์นะครับปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะครับต่อไปบุญสามารถเบิกมาใช้ตอนไหนนี่เบิกบุญนะมีนะครับเคยมีตอนนี้เลยนะครับมีสำนักหนึ่งใหญ่โตมากอยู่ทางภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างใหญ่โตมากนะครับเพราะหลวงพ่อท่านสอนวิธีเบิกบุญเอามาใช้นะบุญสามารถเบิกมาใช้ได้ตอนไหนถ้าจะตอบสั้นๆนะครับบุญสามารถนำมาเบิกได้ตอนมีความเพียรหมายความว่าอะไรต่อให้มีทำพิธีเบิกบุญกันสักกี่วันกี่คืนก็ตามหากไม่ลงมือทำก็ไม่ได้หรอกฉะนั้นจะเบิกบุญมาใช้ได้ก็ตอนมีความเพียรนะครับเพราะอะไรก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับว่ามีเงินแล้วเงี้ยแต่ถ้าไม่เอามาลงทุนก็ไม่เกิดผลกำไรทีนี้ถามว่าแล้วเรานี่มีบุญอยู่บ้างไหมโยมว่าคนถ้าไม่มีบุญนี่จะคลอดจากท้องแม่ออกล่ะมนุษย์เราคลอดจากท้องแม่ออกมาทุกคนไหมครับบางคนเขาตัดออกมาเป็นชิ้นๆ นะบางคนนะครับหากไม่มีบุญนี่จะมีอายุครบ10ขวบเหรอ30ปี40ปีหากไม่มีบุญมากนะครับจะมีโอกาสมานั่งตรงนี้เหรอนะครับฉะนั้นมนุษย์ทุกคนนี่บุญมีกันอยู่แล้วแต่ขาดแรงจูงใจในการทำความเพียรขาดแรงจูงใจในการทำความเพียรหลวงพ่อก็แค่ไปปลุกกระแสให้เกิดความฮึกเหิมภายในใจและโยมจะได้ไปขยันทำงานแล้วหาลู่ทางทำมาหากินให้มันแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ก็รู้สึกว่าชีวิตดีชีวิตรุ่งเรืองขึ้นนะครับแต่ที่จริงแล้วทุกอย่างก็สำเร็จได้ด้วยความเพียรนะครับวิริยนะทุกขมัตเจติคนจะพ้นทุกข์นะพ้นโศกพ้นความโจจนได้เพราะความเพียรนะส่วนบุญนั้นก็มีกัน
กันมาแล้วนะครับที่นี่หลายคนก็สงสัยนะบอกว่าแบบไม่ต้องมีความเพียรน่ะได้ไหมอย่างนี้นะครับโยมสังเกตนะเศรษฐีตัวจริงนะมาจากไหนครับเศรษฐีตัวจริงมาจากคนจนนะครับถามว่าลูกเศรษฐีนี่เป็นเศรษฐีตัวจริงไหมไม่ใช่นะครับเศรษฐีตัวจริงก็คือคนที่สร้างมากับเนื้อกับตัวซึ่งแต่ละคนโยมลงไปศึกษาดูนะครับก็มาจากคนที่มีน้อยมาก่อนนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเศรษฐีตัวปลอมเนี่ยลูกเศรษฐีเนี่ยอันตรายมากอันตรายเพราะอะไรถามโยมนะปัจจุบันนี้มีพระอริยเจ้านะครับพระญาติครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมบวชนานๆปฏิบัติสมาธิเยอะๆเนี่ยส่วนมากลูกชาวนาหรือลูกเศรษฐีนั่นแหละลูกเศรษฐีนี่อันตรายมากครับยิ่งเงินเยอะหากทำดีก็ทำได้มากแต่หากทำไม่ดีก็มหาศาลครับฉะนั้นใครเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่เสี่ยงสุดๆโยมนะก็ฝากไว้เท่านี้นะต่อไปในขณะที่นั่งสมาธิพระอาจารย์ได้เทศด้วยทำให้จิตสับสนในการพิจารณาตัวเองเข้าเทศให้โยมฟังแล้วโยมไปนั่งพิจารณาตัวเองทำไมไม่งั้นอาตมาก็คงไม่ต้องเทศหรอกโยมฉะนั้นโยมไม่ต้องพิจารณาฟังอย่างเดียวนะคือคำถามนี้มีคำตอบอยู่ในตัวแล้วนะเวลาฝันกำหนดอย่างไรเวลาฝันกำหนดยังไงครับฝันหนอก็แค่นั้นนะนะตอนที่ฝันนะครับจิตขึ้นสู่อารมณ์นะนั่นแสดงว่าเป็นจิตปกตินะครับจิตตอนฝันนี่ไม่ใช่จิตหลับนะเป็นจิตคิดนะครับฉะนั้นนั่งสมาธิแล้วเผลอคิดกับฝันนี่อันเดียวกันเลยอันเดียวกันนะครับฉะนั้นตอนฝันกำหนดได้ไหมได้ถ้าไม่ได้แสดงว่าสติคุณไม่ถึงอาตมาเนี่ยเป็นมาแล้วตอนแรกก็งงนะเอ๊มันจะไปกำหนดยังไงตอนที่ฝันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอาตมาก็จำวัดแล้วมันเบาไปหมดนะแล้วลอยแคว้งคว้างไปไหนไม่รู้ครับสักพักหนึ่งจิตมันก็กำหนดเองนะครับแต่ตอนนั้นนี่เราปฏิบัติมาได้3เดือนแล้วมันลอยแคว้งคว้างมันเสียวมันกลัวก็เสียวหนอเสียวหนอกลัวหนอกลัวหนอแล้วอาการก็ค่อยนิ่งลงแล้วก็ตื่นนะครับกำหนดได้อยู่ที่ว่าสติเราพร้อมไหมเพราะอาการฝันไม่ใช่อาการหลับนะครับต่อไปก็เรียนถามว่าทำไมตอนเดินจงกรมก็มีสติดีแต่พอให้นั่งหลับตาจะรู้สึกง่วงนอนอย่างมากขึ้นมาทันทีถ้าเดินจงกรม สติดีนั่งปุ๊บรู้สึกง่วงนะครับสภาวะนี้บ่งบอกว่าปฏิบัติมานานนะครับปฏิบัติมานานตอนเดินจงกรมมีสภาวะอารมณ์มาให้จิตเกาะเยอะยกจิตก็รู้ยกย่างจิตก็รู้ย่างเหยียบจิตก็รู้เหยียบได้ยินเสียงลมมาถูกจิตก็จะไม่ตกผวังขึ้นสู่อารมณ์ตลอดเลยแต่พอนั่งแล้วพองยุบก็ไม่ค่อยชัดปวดก็ไม่มีแล้วจะให้ทำอะไรนอกจากหลับฮะถามหน่อยสิจะให้ทำอะไรทีนี้
ที่จริงสภาวะน่ะมีอยู่แต่เป็นสภาวะธรรมารมณ์ซึ่งเราปฏิบัติแบบเดิมๆไงอยากจะกำหนดพองอยากจะกำหนดยุบแต่เราลืมไปว่าพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติอะไรครับสติปัฏฐานมีกี่อย่างมี4อย่างเราจะเอาพองเอายุบเอากายอย่างเดียวเวทนาลืมจิตลืมพองยุบมีอาการเบาๆก็ให้กำหนดว่าอะไรพองยุบเบาหนออาการเบาเป็นสภาพธรรมพองยุบเบาหนอพองยุบแล้ว รู้สึกว่านิ่มๆก็พองยุบนิ่มหนอพองยุบจิตเคลิ้มเคลิ้มเคลิ้มหนอรู้หนอเคลิ้มหนอรู้หนอไม่หลับแต่ถ้าเกิดพองยุบ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 อ้าวได้เวลาตื่นแล้วนะกำหนดไม่ครบสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าตรัสถึง4อย่างฉะนั้นกำหนดให้ครบด้วยนะครับถ้าเกิดพองยุบสั้นๆนะพองยุบมีแน่นก็แน่นหนอพองยุบตึงก็ตึงหนอและสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าวูบที่ว่าพังงะบ่อยเนี่ยพองแล้วยุบเลยไหมมันมีหยุดนิดหนึ่งยุบพองเลยไหมมันมีหยุดนิดหนึ่งตอนที่หยุดนะจิตไม่มีอะไรจะให้เกาะจิตเกาะพองพอหยุดปุ๊บจิตลงหลุมเลยเหมือนกับเดินมาทางเรียบๆเพลินๆสบายๆพอเจอหลุมนึกว่าจะเรียบมันไม่เรียบลงพังอ่ะวูบลงไปนะครับทั้งสะดุ้งทั้งตกใจนะครับวิธีการทำยังไงก็เอาดินมาถมสิพองมันว่างใช่ไหมรู้หนอเข้าไปรู้ว่าว่างยุบรู้หนอแต่บางครั้งมันไม่ใช่หลุมมันเป็นแอ่งน้ำเลยอย่างนั้นพองเอาดินทะก้อนไปถมมันไม่อยู่อะเอาสะพานเลยพองหนอยุบหนอแล้วก็นิ่งแบบเนี้ยพองหนอยุบหนอแล้วก็นิ่งเอาสะพานเลยครับพองหนอยุบหนอนั่งหนอดูตัวเองกำลังนั่งอยู่พองหนอยุบหนอนั่งหนอบางทีสะพานตอนเดียวเอาไม่อยู่อีกเพราะมันขาดเยอะนั่งพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอที่มือนั่งหนอถูกหนอก้นกบข้างขวานั่งหนอถูกหนอก้นกบข้างซ้ายจนกว่าจะพองนะครับรับรองเมื่อจิตขึ้นสู่อารมณ์อยู่จิตก็จะไม่ตกผวังนะครับต่อไปอยากทราบว่าตอนนั่งท่าเทพบุตรเจ็บที่ปลายเล็บต้องแยกจิตกับกายแบบไหนถึงจะนั่งได้นานนั่งท่าเทพบุตรก็คือเตรียมจะกราบนะครับเจ็บที่ปลายเล็บแยกกายแยกจิตแบบไหนจึงจะนั่งได้นานก็ไม่ยากครับกำลังพลิกมืออยู่นะแล้วมันเจ็บที่ปลายเล็บทำไงพลิกหนอเจ็บหนอพลิกหนอเจ็บหนอพลิกหนอเจ็บหนอก็เจ็บไหมล่ะแต่ไม่ใช่เจ็บที่มือนะเจ็บที่ปลายเล็บที่จิตรู้สึกอยู่ยกหนอยกหนอเจ็บหนอยกหนอเจ็บหนอตามอาการแยกไหมคำว่าแยกในที่นี้ไม่ใช่เราแยกนะครับหน้าที่ของเราก็คือเอาสติเข้าไปรู้ปัญญาจะแยกเองแต่ถ้าเกิดเราอยากแยกทำได้ไหมปลูกมะม่วงหน้าที่ของเราทำอะไรครับรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยหน้าที่ออกดอกออกผลเป็นหน้าที่ของใครของมะม่วงฉะนั้นไปคิดแยกทำผิดหรือถูกผิดนะครับแค่กำหนดอย่างเดียวพลิกหนอปวดหนอยกหนอปวดหนอตามอาการแล้วมะม่วงจะออกดอกเองจะออกผลเองไม่ใช่ไปคิดแยกยิ่งคิดยิ่งไม่แยกก็เพราะว่ากลายเป็นว่าเราอยากจะแยกคำว่าอยากนั่นคืออะไรคือตัณหาก็ผิดอีกนะครับนี่ท่านหนึ่งนะรู้สึกว่าเบื่อชีวิตจังเลยท
ท้อแท้มีแต่ความทุกข์มีแต่ของจริงอะชีวิตโยมไปนะไม่มีของปลอมเลยตลอดเวลาอายุมากขึ้นแทนที่จะสบายแม่ทำไมโยมจะเจอของปลอมแล้วยังไงเหนื่อยใจจริงๆพระอาจารย์ช่วยเทศให้กำลังใจชีวิตด้วยทุกข์เป็นของจริงยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งเห็นธรรมแค่นี้นะหมดแล้วก่อนจะจบนะครับก็ใช้เวลาสัก10นาทีก็แล้วกันก็จะตอบเกี่ยวกับสภาวะธรรมนะสภาวะธรรมที่โยมกำลังประสบอยู่ณขณะนี้หลายท่านนั่งปฏิบัติแล้วนั่งดีนะครับนั่งตัวตรงดีแต่รู้ตัวอีกทีหนึ่งหลังโกงเขาแล้วตอนนั่งนี่ก็ดีตั้งใจปฏิบัติดีรู้ตัวอีกทีเอาหลังโกงอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรครับเรากำหนดพองยุบเนี่ยกำหนดพองยุบตอนพองตอนยุบนะมันไม่ค่อยชัดพอไม่ค่อยชัดแล้วก็สูดลมใส่พอสูดลมใส่ก็เสริมข้างหน้าน่ะพองแต่ข้างหลังมันโกงพองแล้วก็โกงพองแล้วก็โกงพองแล้วก็โกงหลังก็ลงสาเหตุเพราะอะไรครับเสริมพองยุบไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติแล้วตกลงพองยุบที่เป็นธรรมชาติเป็นยังไงโยมพองยุบที่เป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่พองยุบนะพองยุบที่ธรรมชาติไม่ใช่พองยุบแต่เป็นอาการเคลื่อนไหวที่อยู่ภายในท้องนะครับฉะนั้นเวลากำหนดพองยุบอย่าหาพองยุบนะครับแค่ตามดูอาการไม่นิ่งที่ปรากฏอยู่ที่ท้องเน้นนะที่ปรากฏไม่ใช่ที่อยากให้เป็นที่อยากให้เห็นนะที่ปรากฏอยู่ที่ท้องเห็นแค่ไหนกำหนดแค่นั้นบางครั้งมันสั่นๆก็สั่นหนอ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 บางครั้งแค่ตึงๆหย่อนๆก็พองยุบพองยุบพองยุบสั้นสั้นบางครั้งแน่นๆก็ต้องแน่นหนอ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 ทีนี้โยมก็งงนะก็ไหนบอกว่าให้กำหนดพองยุบจะมานั่งแน่นหนอแน่นหนออยู่เต้นหนอเต้นหนอสั่นหนอสั่นหนออยู่เนี่ยมันถูกเหรอก็เรามาปฏิบัติอะไรครับพองยุบมีตัวไหนเขียนว่ามาปฏิบัติพองยุบบ้างโยมอ่านสิหลักสูตรปฏิบัติพองยุบโดยพระมหาวิชัยมีไหมหลักสูตรปฏิบัติอะไรครับวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าอะไรวิแปลว่าแจ้งปัสสะแปลว่าเห็นแจ้งตามความเป็นจริงส่งจิตไปรู้ที่ท้องท้องมันเต้นก็ต้องเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าเต้นหนอเต้นหนอเต้นหนอส่งจิตไปรู้ที่ท้องท้องตึงก็บอกตามความเป็นจริงว่าตึงหนอตึงหนอตึงหนอตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความเป็นพองยุบฉะนั้นแต่ในอาการความเป็นจริงนั้นจะมีอาการสองอย่างที่มักปรากฏบ่อยคืออาการตึงออกแล้วก็หย่อนลงอาการนี้ปรากฏบ่อยครูบาอาจารย์จึงแนะนำว่าอาการตึงออกนะเรียกให้มันชัดๆว่าพองก็แล้วกันอาการที่หย่อนลงนะเรียกว่ายุบก็แล้วกันฉะนั้นถ้าเห็นอาการตึงออกให้เรียกว่าพองเห็นอาการหย่อนลงให้เรียกว่ายุบแต่ถามว่ามันตึงมันหย่อนทุกวินาทีไหมทุกครั้งไหมก็ไม่ใช่บางครั้งมันก็แฟบๆบางครั้งก็ป่องๆถ้าเกิดท้องป่องแฟบป่องแฟบทำไงครับป่องหนอแฟบหนอป่องแฟบป่องแฟบบางครั้งพองก็ใหญ่พองหนอใหญ่หนอยุบพองหนอใหญ่หนอยุบตามอะไรครับตามที่ครูบาอาจารย์สั่งใช่ไหมไม่ใช่ตามอาการที่ปรากฏตามความเป็นจริง
ฉะนั้นนี่คือหลักการปฏิบัติวิปัสสนาแล้วทีนี้ปัญหาก็บอกว่าให้ดูอาการเคลื่อนไหวที่ท้องแต่บางครั้งท้องไม่เคลื่อนไหวตกลงจะทำไงต่อเนี่ยก็ขอให้โยมเปิดตาขึ้นแล้วก็อ่านโครงการอีกครั้งหนึ่งหลักสูตรอะไรครับวิปัสสนาภาวนาแปลว่าฝึกเห็นแจ้งตามความเป็นจริงท้องไม่มีพองไม่มียุบไม่เห็นมีอะไรเลยกำหนดว่าอะไรครับไม่มีหนอไม่มีหนอแต่ไม่มีนี่ก็ไม่เป็นต้องไปรู้เอาที่มีสิไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่แจ้งนะอะไรมีตัวนั่งอยู่มีไหมมือถูกยังมีไหมก้นถูกยังมีไหมลมมาถูกแขนยังมีไหมเออนั่งหนอถูกหนอตรงที่มือนั่งหนอถูกหนอก้นกบข้างขวานั่งหนอถูกหนอก้นกบข้างซ้ายลมมาถูกเย็นหนอสบายหนอเห็นแจ้งตามความเป็นจริงนี่แหละครับคือวิปัสสนาเมื่อเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วแล้วความจริงคืออะไรที่บอกตามความเป็นจริงอะแล้วความจริงคืออะไรสภาวะที่เป็นความจริงสภาวะนั้นเขาเรียกว่าสภาวะอะไรครับให้เรียกบัญญัติกับปรมัตถ์เอาให้เรียกบัญญัติคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นไม่จริงสภาวะที่เป็นจริงคือสภาวะที่เป็นปรมัตถ์นะครับคือสภาวะที่ถูกจิตรู้ตามที่สภาวะนั้นเป็นซึ่งสภาวะที่เป็นปรมัตถ์นะครับมีความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกสภาวะเสมอเหมือนกันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดดับฉะนั้นเมื่อเอาสติจิตไปรู้อาการที่เป็นจริงแล้วอาการที่เป็นจริงนั้นก็จะแสดงความจริงของเขามาว่าตัวเขาเองเป็นยังไงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปปลดเนาะกำหนดจนดับหรือเวทนาดับของเขาเองกำหนดจนดับหรือเวทนาดับของเขาเองโยมลองกำหนดให้ดับสิปลดเนาะไม่ดับครับแต่ถ้าเกิดปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะตามดูไปเรื่อยๆปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะเดี๋ยวก็ดับเพราะอาการของเขามีอาการเกิดดับอยู่แล้วยิ่งอยากให้ดับยิ่งไม่ดับเพราะคำว่าอยากหมายความว่าเป็นขาฉันอยากจะให้หายปวดสักทีอุปาทานยิ่งไปยึดยิ่งไม่ดับยิ่งอยากให้ดับยิ่งไม่ดับเพราะคุณไปฉวยเอาไว้แล้วจะไปบังคับสภาวะเขายึดเป็นอัตตาผิดวิธีนะครับฉะนั้นสาเหตุที่ว่ากำหนดทุกขเวทนาแล้วไม่ค่อยดับเพราะอะไรเพราะเรากำหนดอยากให้หายจิตที่อยากให้หายเป็นสติหรือเป็นตัณหาคิดเนาะอยากให้หายปวดเนาะอยากให้หายเป็นตัณหาเนี่ยเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำมันครับเป็นน้ำมันนะตัณหาเนี่ยเอาน้ำมันไปราดไฟจะดับเหรอนี่แหละคือคำตอบว่าทำไมกำหนดก็บอกว่าเกิดดับของฉันมันมีแต่เกิดไม่เห็นดับก็ยอมเอาน้ำมันไปราดนะครับแต่ว่าหากมีแต่พูดง่ายๆนะกำหนดไปแล้วนะครับกำหนดไปแล้วจิตเป็นทุกข์อยากให้หายจิตที่เป็นทุกข์อยากให้หายเนี่ยจิตตัวนี้ต้องไปกำหนดปวดแต่ตัวจิตเองเป็นทุกข์ซะเองก็เหมือนกับเอารถที่เสียไปซ่อมพอดีนายช่างป่วยต้องซ่อมใครก่อนครับเออซ่อมนายช่างก่อนเหมือนกันครับปวดหนออยากให้หายต้องซ่อมใครก่อนจิตที่อยากให้หายก่อนอยากหายเนาะอยากหายเนาะทุกข์เนาะอยาก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 เนาะพอจิตจางไปเบาสบายแล้วจึงค่อยไปกำหนดใหม่ปวดเนาะตามความเป็นจริง
อย่างนี้นะครับแล้วทีนี้หลายๆท่านกำหนดอาการปวดดับแล้วปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะดับได้แป๊บเดียวกลับมาใหม่อ้าวก็ไหนว่าอาการปวดดับใครครับที่ปวดแล้วเมื่อปวดดับแล้วจะไม่เกิดอีกคือใครครับคือคนที่ไม่มีสังขารดับแล้วจะไม่ปวดอีกเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายต้องปวงเป็นทุกถ้ายังมีสังขารก็ยังมีปวดอยู่นะครับแต่อาการปวดนั้นเป็นการปวดตามสภาวะและอาการปวดนะครับถ้าเกิดดับครั้งแรกได้นะสำคัญที่ครั้งแรกนะครับอย่าอาตมาเองนี่ครั้งแรกกว่าจะหายนะครับใช้เวลา3วันและบัลลังก์นั้นนะครับนั่ง3ชั่วโมงครึ่งปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะจะออกแล้วรู้ไหมว่าเพราะอะไรจึงต้องนั่งต่อเพราะเพื่อนครับเพราะเพื่อนสาเหตุก็เพราะว่าเพื่อนกำหนดดับตั้งแต่วันแรก2วันแรกเราวันที่3ยังไม่ดับถ้าออกก็ต้องเริ่มใหม่ออกก็เริ่มใหม่และเพื่อนเขาผ่านกันหลายคนแล้วแล้วเรามาปฏิบัติธรรมนะครับก็เลยถึงจะไม่บรรลุธรรมแต่อย่างนั้นอย่าให้แพ้เพื่อนกันแล้วกันนะคิดอย่างนั้นนะก็เลยใส่เลยครับ3ชั่วโมงครึ่งดับเลยเย็นแต่พอลุกขึ้นเดินจงกรมไปกำหนดใหม่ปวดเนาะปวดเนาะปวดเหมือนเดิมแต่โยมปวดเหมือนเดิมกำหนด30นาทีก็หายแล้วแต่ครั้งแรกใช้เวลา3วัน3ชั่วโมงครึ่งแต่ครั้งต่อไป30นาทีปวดหายบัลลังก์ต่อไป20นาทีปวดเนาะปวดเนาะ20นาทีหายครั้งบัลลังก์ต่อไป10นาทีหายบัลลังก์ต่อไปปวดเนาะปวดเนาะ3ครั้งหายและประมาณวันที่21ถึงวันที่25นะครับไม่มีปวดเลยไม่มีปวดเลยสาเหตุที่ไม่มีปวดเลยนี่สาเหตุหนึ่งก็คือสมาธิมากนะครับอาการปวดนั้นดับไว้ดับนะครับและขณะที่อาการปวดดับนะสมาธิเพิ่มสมาธิก็ไปข่มอาการปวดอีกทีนึงดับแล้วมันจึงไม่เกิดพอสมาธิมากแล้วเป็นยังไงโยมสมาธิเป็นอาการของจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นถ้าจะเปรียบนะเหมือนกับรถที่มีเครื่องแรงรถแข่งอย่างเงี้ยดีไหมดีไหมครับอยู่มาวันหนึ่งเขาเอารถราคาแพงๆเครื่องดีๆมาให้นะครับปัญหาก็คือขับไม่เป็นครับเพราะเราขับแบบเดิมๆไงแล้วมาเจอสมาธิสูงขนาดนี้เนี่ยจิตจะแรงมากจิตจะไปเร็วครับบางครั้งไม่มีคิดเลยแต่บางครั้งคิดแบบเอาไม่อยู่เลยมีทางให้เลือก2ทาง1เอารถไปคืนซะ2ฝึกขับให้เก่งขึ้นโยมจะเลือกแบบไหนบางคนนะครับเอาไปคืนนะนั่งสมาธิไปเลยไม่ต้องกำหนดเอารถไปคืนนะครับก็คือแช่ไปเลยอย่างนี้นั่งอยู่นั่นแหละครับ2เดือน3เดือนไม่มีปวดเมื่อยเลยแต่เป็นสมถะล้วนๆวิธีการก็คือฝึกให้เก่งฝึกยังไง สมาธิเกิดที่ไหนครับเกิดที่จิตฉะนั้นช่วงนี้จะต้องฝึกอะไรไม่ใช่ฝึกกำหนดปวดนะไม่ใช่ฝึกกำหนดพองยุบนะเราผ่านมาแล้วฝึกกำหนดจิตครับแล้วจิตนี่เกิดตอนไหนก่อนลุกก่อนนั่งก่อนจับก่อนเปิดอยากลุกอยากนั่งก่อนจับอยากจับอยากเปิดได้ 100% มั้ยหากยังไม่ได้ 90% ขึ้นไปนะครับขับแล้วลงข้างทางขับแล้วลงคูขับแล้วชนเพื่อนตลอดครับ
นั่งแล้วไม่อยากนั่งแต่พอนั่งก็นั่งได้พอนั่งเสร็จแล้วไม่อยากเดินแต่พอเดินก็เดินได้คือปฏิบัติได้แต่มันเบื่อมันเซ็งไม่สบอารมณ์ทำได้ใครเป็นอย่างนี้บ้างนั่งได้แต่มันเบื่อเซ็งนั่นแหละครับลดแรงแต่คนขับไม่เก่งเพราะไม่ค่อยได้ฝึกมานะครับฝึกทำยังไงฝึกสติให้รู้เท่าทันจิตโดยการกำหนดอยากลุกอยากนั่งอยากจับอยากเปิดให้ได้ 100% นะครับหากฝึกกำหนดได้ 100% แล้วต่อไปคุณจะมุ่งสู่มรรคผลนิพพานอย่างเดียวเลยโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องให้มีครูบาอาจารย์สอนด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดขึ้นถึงสังขารุแล้วนะครับฉะนั้นนี่คือแนวทางที่จะพูดกล่าวไว้ตรงนี้นะครับก็ที่พูดที่กล่าวมาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาเป็นธรรมปฏิสันถารนะครับที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติสละบ้านญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติมาประพฤติปฏิบัติสิ่งที่พูดที่กล่าวไปก็คงจะช่วยเสริมหลักการปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาดำเนินไปตามทางมรรคมีองค์8มุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันทุกลูกทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ